ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:12 สวค.เตรียมปรับลดพื้นที่โซนสีไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจ่อขยายพรก.ฉุกเฉินอีก2เดือน 18:28 อนุทินนำกระทรวงสาธารณสุขบรรลุสัญญาจัดหาไฟเซอร์30ล้านโดสยาโมนูพิราเวีย2ล้านเม็ดขณะให้ศูนย์บางซื่อสถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลศรีธัญญาบริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่รอวัคซีนเอกชน 18:34 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นไฟเซอร์และโมเดอร์นาเริ่มตั้งแต่26พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป 18:41นครบาลแถลงผลงานจับกัญชาล็อตใหญ่กว่า600กิโลกรัมเชื่อยังมีการลักลอบอยู่เร่งสืบขจัดขบวนการต่อไปล่าสุด 18:50 ห้างดังย่านราชประสงค์ยกระดับป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุดลูกค้าโซนกรุ๊ปต้องตรวจแอนติเจนเทสคิด 100% โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup